วันนี้นะครับพาเพื่อนๆนะครับมาเก็บแตงกวาแล้วนะครับพร้อมบอกวิธีปลูกแบบเร่งด่วนว่าเกิดเร็วนะครับแล้วก็ได้เก็บผลผลิตว่องไวเลยนะครับผมทำยังไงนะครับผมมีคำตอบให้เพื่อนๆทุกคนในคลิปนี้นะครับผมทำง่ายแล้วก็ปลูกพร้อมได้กินเลยนะครับผมเร็วมากๆก่อนจะเข้าไปรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับก็นะครับผมวันนี้นะครับ FC สวัสดีครับวันนี้ผมจะปลูกแตงกวานะครับหรือคิวคัมเบอร์นะครับจะใช้เวลา 30-40 วันนะครับในการเก็บเกี่ยวได้นะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องแช่เมล็ดแตงกวากับน้ำแบบนี้ก่อนนะครับทิ้งไว้ประมาณสัก1ชั่วโมงนะครับผมแบบนี้เลยนะครับแช่ไว้นะครับเพื่อที่เขาจะได้งอกเร็วนะครับผมส่วนอุปกรณ์ปลูกวันนี้ก็ใช้เป็นกล่องโฟมนะครับผมก็เจาะรูที่ก้นกล่องให้เรียบร้อยนะครับการใช้ดินวันนี้นะครับผมจะใช้เป็นดินร่วนนะครับผมแบบนี้นะครับดินก็เป็นดินร่วนผสมพวกมูลสัตว์มูลไก่อะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะครับไม่ยากเลยนะครับสำหรับการปลูกแตงกวานะครับเราจะปลูกในกล่องโฟมโตเร็วมากๆนะครับก่อนจะนำดินไปปลูกนะครับผมก็จะใส่แกลบลงไปนะครับเพื่อให้ร่วนยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าพืชผักสวนครัวนะครับชอบดินที่ร่วนมากๆนะครับผมถ้าเรายิ่งผสมแกลบลงไปนะครับให้พอดีลงอัตราส่วนลงตัวนะครับผมบอกเลยว่าพืชผักสวนครัวเราเนี่ยโตเร็วมากๆเลยนะครับผมลองนำไปใช้แล้วก็ลองนำไปปลูกที่สวนได้เลยนะครับแนะนำเลยนะครับเหมาะสำหรับคนที่ปลูกได้ในพื้นที่น้อยนะครับแตงกวานะครับถ้าใครมีพื้นที่น้อยก็ปลูกแบบนี้แบบผมได้เลยส่วนใครมีพื้นที่เยอะนะครับก็ปลูกลงดินได้เลยนะครับแบบเป็นแปลงใหญ่ๆหรือก็ได้นะครับผมเทคนิคนี้ก็ใช้ได้นะครับผมก็นำดินนะครับไปใส่กล่องโฟมนะครับหลังจากที่ผสมเรียบร้อยแล้วนะครับเข้ากันกับแกบแล้วก็มูลสัตว์ที่ผมเตรียมไว้นะครับผมก็ทำนำมาเทใส่แบบนี้นะครับนี่นะครับเอาให้เต็มเลยนะครับผมเพราะว่าเวลาเรารดน้ำนะครับเดี๋ยวมันก็จะยุบตัวลงอีกทีนึงนะครับผมได้ไงนะครับเดี๋ยวผมขอไปเทดินก่อนนะครับผมแล้วค่อยมาเจอกันอีกทีนะครับผมหลังจากผมเทดินเสร็จนะครับเราก็จะนำเมล็ดแตงกวานะครับเราจะจิ้มลงไปในดินนะครับเอานิ้วมือเราเนี่ยครับจิ้มลงไปประมาณ2ข้อนิ้วมือนะครับให้ลึกเลยนะครับผมเพราะว่าเขาจะได้เจริญเติบโตดีแล้วก็จะได้รากไม่ลอยนะครับผมแล้วก็จะได้ไม่ตายเวลาเรารดน้ำนะครับเพราะว่าแรกๆนะครับค่อนข้างจะยุ่งยากหน่อยนะครับสำหรับแตงกวานะครับผมก็นำเมล็ดที่แช่น้ำเนี่ยนะครับผมมาหยอดตามหลุมที่ผมขุดไว้นะครับเอานิ้วนะครับขุดประมาณ2ข้อนิ้วมือนะครับจำไว้เลยนะครับเพื่อนๆปลูกง่ายๆนะครับแตงกวาไม่ยากเลยนะครับลองทำสูตรผมดูนะครับ30-40 วันนะครับก็เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วนะครับผมบอกเลยนะครับง่ายๆนะครับการปลูกแตงกวาส่วนการบำรุงรักษานะครับลองไปหาดูในช่องอินดี้การ์เด้นนะครับย้อนหลังได้นะครับอย่างการใส่ปุ๋ยการใส่สีฉันป้องกันแมลงพวกสัตว์ปราบศัตรูพืชเนี่ยผมทำยังไงนะครับผมมีไว้ให้หมดแล้วนะครับผมก็นะครับหลังจากที่หยอดเมล็ดลงไปในดินในหลุมเรียบร้อยผมก็จะกลบแบบนี้นะครับเราไม่ต้องกลบให้แน่นนะครับแล้วเราก็รดน้ำนะครับเช้าเย็นนะครับผมแบบนี้นะครับรดไปเลยนะครับเช้าเย็นนะครับตื่นเช้ามาก็รดตกเย็นก็รดนะครับเพราะว่าเขาจะทำให้โตเร็วอันนี้ก็คือต้นพันแตงกวานะครับต้นอ่อนเลยนะครับหลังจากผ่านมา7วันนะครับเขางอกมาแบบนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรารอให้ผ่านไป10วันก่อนแล้วเราก็ค่อยมาคัดแยกต้นที่แข็งแรงที่สุดออกนะครับนี่นะครับอันนี้ก็ต้น10วันแล้วนะครับผมก็จะคัดแยกออกแบบนี้นะครับนี่นะครับเอาต้นไหนที่อ่อนแอต้นเล็กเราเด็ดออกไปเลยเราถอนทิ้งไปเลยนะครับผมแล้วเราก็ทิ้งไว้แบบนี้นะครับนี่เห็นไหมนี่เราก็จะได้ต้นพันธุ์ที่แข็งแรงพร้อมที่จะให้ผลผลิตเราในอนาคตในวันข้างหน้าได้เลยนะครับผมก็นะครับระหว่างนั้นนะครับผมก็เตรียมไม้แบบนี้นะครับมาทำค้างนะครับผมนี่ผมจะทำค้างแบบเรียบง่ายเลยนะครับใช้ทั้งหมด4ต้นนะครับเสานี่ก็คือเป็นเสามาจากต้นกระถิ่นนั่นเองนะครับผมก็ไปตัดมาจากป่าข้างบ้านนะครับแล้วก็นำมาเสียบลงแบบนี้นะครับนี่นะครับทำไม่ยากนะครับผมการปลูกแตงกวาในกล่องโฟมปลูกในอะไรก็แล้วแต่ที่เรามีพื้นที่น้อยๆนะครับผมเหมาะมากนะครับลองไปทำตามได้นะครับผม
ทำผมก็ได้ทำอธิบายละเอียดรายละเอียดคลิปไว้ให้ในคลิปนี้หมดแล้วนะครับผมแล้วผมปักเสาเสร็จแล้วผมก็จะนำเชือกฟางนะครับมามัดทั้ง4มุมบนเสานะครับผมเพื่ออะไรนะครับเพื่อที่จะยืดไว้นะครับแล้วก็ทำเป็นสายนะครับเอาเชือกฟางนะครับห้อยลงมานะครับเพื่อให้เขานะครับแตงกวานะครับได้เลื้อยขึ้นนั่นเองนะครับผมมันก็จะกลายเป็นค้างไม้เลื้อยแบบโดยอัตโนมัติเลยนะครับผมก็นะครับผมเดี๋ยวผมขอตัวไปทำเสาค้างให้เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนะครับผมหลังจากเรามัด4มุมเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มัดตามเชือกที่เราทำเป็น4มุมอย่างนี้นะครับเอาปล่อยเชือกฟางยาวลงมาเลยนะครับทำไม่ยากนะครับผมนี่หน้าตาเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเรายังไม่เสร็จนะครับแต่ว่าเราจะใช้ไม้แหลมนะครับมัดที่เชือกที่เราห้อยลงมานะครับเพื่อที่เราจะนำไม้แหลมนะครับไปปักลงดินนะครับให้เชือกมันตึงนั่นเองนะครับผมทำไม่ยากนะครับแล้วก็จะกลายเป็นค้างไม้เลื้อยแบบDIY ง่ายๆนะครับผมสำหรับคนพื้นที่น้อยๆนะครับนี่แล้วเราก็นำแตงกวาเราเนี่ยครับที่เพาะไว้นะครับผมต้นที่พร้อมเลื้อยนะครับจัดให้เรียบร้อยนะครับเสร็จสิ้นก็หน้าตาประมาณนี้นะครับผมเราก็รอให้เขาโตนะครับไอ้เขียวๆนี่นะครับเพื่อป้องกันไก่นะครับผมไก่ชอบมาจิกนะครับผมก็ต้องทำอะไรป้องกันไว้แบบนี้นะครับผมเขาจะเริ่มมีดอกนะครับแตงกวาจะเริ่มมีดอกก็อายุประมาณ1เดือนเต็มๆนะครับเลื้อยขึ้นเต็มค้างเรียบร้อยแบบนี้นะครับจากดอกก็จะกลายเป็นผลแตงกวาให้เราได้เก็บกินนะครับผมบอกเลยว่าสุดยอดมากๆนะครับในการปลูกครั้งนี้นะครับบอกเลยว่าแอดมินน่ะปลูกผักไม่ขึ้นนะครับพอดีว่าลองทำแล้วก็ลองทดสอบตัวเองนะครับว่าจะทำได้ไหมอะไรได้ไหมเพราะว่าปกติเป็นคนปลูกผักแล้วตายนะครับผมเพื่อนๆก็นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเก็บกันอันนี้นะครับคือตอนนี้ผมกำลังฉีดพ่นพวกกำจัดมดเพี้ยแมลงพวกแมลงวันเขียวชอบมาต่อยนะครับส่วนสูตรนะครับผมก็ทำไว้ให้แล้วในช่องอินดี้การ์เด้นนะครับลองไปหาดูย้อนหลังได้นะครับ1เดือนนะครับผม1เดือนผ่านไปนะครับผมผลก็จะเริ่มสุกงอมนะครับเริ่มโตแล้วนะครับเราจะไม่ให้มันสุกมากนะครับเราจะไปเก็บผลที่ให้ผลผลิตแล้วนะครับผมป่ะเราไปเก็บกันนะครับผมเผลอแป๊บเดียวนะครับก็ได้เก็บแล้วนะครับนี่มันมาหลบซ่อนอยู่ในนี้นะครับให้เราหาดีๆนะครับเปิดดูดีๆนะครับผมนี่นะครับเราวันนี้นะครับก็ได้เก็บมา2ผลนะครับเพราะว่าเขาโตนะครับแล้วเขาซ่อนนะครับก็ป้องกันไว้ดีกว่านะครับดูผลใหญ่มากๆนะครับเพื่อนๆเห็นไหมนี่นะครับผมการปลูกแตงกวาไม่ยากเลยนะครับก็นะครับสำหรับวันนี้นะครับฝากไว้เท่านี้นะครับหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคราวหน้าจะเอาเทคนิคหรือเอาวิธีอะไรมาฝากเพื่อนๆดีๆมาฝากนะครับก็อย่าลืมกดการแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย